south, car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out, heartless in a few ways. Shit for luck, elbow shredded, I help things steady like too late. เริ่มจากฟอนต์เรียบร้อยละไปที่ถัดมาลำโพงค่ะรุ่นนี้เขากำหนดลำโพงยังไงลำโพงรุ่นแอดวานซ์ทั้งสีวูฟเฟอร์ก็คือซับ12นิ้วได้1คู่กลางแหลมเนี่ยรู้สึกจะไม่จำกัดแต่พี่ตู่ใช้แค่2คู่ก็แถมประตูสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะครับ8นิ้วก็ใส่ได้แต่พี่ตู่ใช้แค่6นิ้วเพราะโจทย์ทันนี้พี่ตู่ก็คือเป็นแบรนด์ของพี่ตู่เองค่ะคือเราขายเองเรย์เอาเลยเดี๋ยวพี่ไม่ได้ใส่ของแบบว่าแบรนด์ต่างประเทศใช่แบรนด์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ปีนี้พี่ตู่ขอแบบเป็นแบรนด์ของทางร้านเองเลยเป็นแบรนด์ของพี่ตู่เองคือทั้งลำโพงและซับวูฟเฟอร์ก็ใช้เป็นของเรย์เอาใช่ครับแสดงว่าพี่ตู่มั่นใจมากเออแบรนด์ของพี่ตู่เองก็นั่นแหละสามารถทำได้ครับจริงๆเรื่องเสียงเนี่ยถ้าครั้งนี้พี่ตู่ไม่ไปโดนตัดพวกการติดตั้งพี่ตู่มั่นใจว่าเป็นแชมป์แล้วเดี๋ยวบอกก่อนนะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าแอมแน่เห็นไหมล่ะใช้ไม่ได้ใช้แบรนด์จากต่างประเทศก็เลยไม่ได้ที่หนึ่งของเอเชียไม่เกี่ยวเขาบอกเลยนะคะว่าคะแนนที่ออกมาคือโดนหักเรื่องของติดตั้งไม่ใช่เรื่องเสียงแล้วก็มีเวลาจูนเสียงน้อยจริงๆตัวรุ่นของเลเยอร์ที่เลือกใช้ลงไปเนี่ยค่ะใช้รุ่นไหนอะไรยังไงเพื่อคนทางบ้านจะได้เดินมาซื้อถูก6นิ้วของพี่ตู่มีอยู่2รุ่นเป็นลำโพง PA กับอีกตัวนึงเนี่ยเป็น SQL ครับแต่ตัวเนี้ยจริงๆพี่ตู่เอาไปลงแข่งเนี่ยพอดีสินค้าที่ร้านพี่ตู่หมดจริงๆไอ้ตัวที่เป็น SQL พี่ตู่เลยไปเอารุ่น PA มาลงแข่งด้วยซ้ำเอาก็พี่ตู่ก็คิดเอาตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยครับมันหมดก็เลยสลับสับเปลี่ยนได้เลยมันพอดีมีของ PA เหลืออยู่พี่ตู่ก็ต้องเลยเอารุ่นที่เป็น PA ไม่มีรุ่นพิเศษเลยเหมือนหลายคนบอกทุกคนพี่ไม่ถูกได้หรอใช่กำลังจะคิดว่าพอเราจะแข่งอะไรสักอย่างอ่ะเราจะต้องคัดสรรอย่างดีจะต้องเอาทุกอย่างคิดไปแล้วอ่ะใช่แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่อยู่ในลำโพงอยู่ในซับก็ต้องแบบฉันผลิตเองได้ฉันคิดเองฉันอะไรเงี้ยมันต้องใหม่หมดเลยคู่นี้ราคาขายไปอยู่ขายได้ร้านอยู่พันเก้าแน่โอ้ก้าวจ้าตายแล้วโอ้คุณหมอข้อดีของเขาเป็นยังไงคะสำหรับลำโพงรุ่นนี้ก็พี่ถูกมั่นใจว่ามันเราผ่านการแข่งขันมาหลายสนามพี่ถูกพยายามปรับมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของนางลำโพงจนวันหนึ่งพี่ถูกว่ามั่นใจแล้วก็ทีนี้ก็สั่งเป็นจำนวนละคือเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้แล้วตอนแรกเหมือนอารมณ์ทำมาเพื่อใช้เองก่อนตอบสนองความต้องการของตัวเองประมาณนั้นพอแบบว่าคิดว่ามันตอบสนองแล้วก็หลายคนเขาซื้อไปเขาก็แฮปปี้แฮปปี้พี่ตู่ก็มองก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่ละเกรตีแบรนด์เป็นเรย์เอาปัจจุบันเรย์เอาก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะบอกเลยเรย์เอาก็ดังระดับประเทศของเรานี่แหละแล้ววันนี้ก็สามารถไปคว้าแชมป์ได้ด้วยคือจะออกไปทำการตลาดต่างประเทศเลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแชมเปี้ยนเอ็กซ์มีบริษัทซัพพอร์ตที่จะเอาสินค้าพี่ตู่ออกไปสู่เอเชียละณวันนี้เยี่ยมเลยคุณผู้ชมนี่แหละครับได้ลำโพงละซับวูเฟอร์ละคะซับวูเฟอร์ก็เป็นตัวที่พี่ตู่สร้างมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันคือพี่ตู่สร้างเองนะไม่ผมพูดง่ายว่าตอบโจทย์ของคนไทยดีกว่าเนาะเพราะถ้าพูดแล้วยาวคือลำโพงของทางต่างประเทศเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อหนึ่งดอกโดยส่วนใหญ่ฝรั่งก็ฟังหนึ่งดอกบริตู้นี่มันจะใหญ่เหมือนบางค่ายเนี่ย12นิ้วเขาใช้ถึง3ลูกบาทเลยเพราะมาใส่รถเก๋งบ้านเรามัน6ลูกบาทมันทำไม่ได้เพราะก็มองในรั่วเราเคยเป็นผู้บริโภคเราซื้อลำโพงซับมาแล้วมันคุณภาพไม่เต็มร้อยคือทำได้ไม่เต็มร้อยและแถมเปลืองพื้นที่ด้วยคือเราตู้ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นไม่ได้ตามสเปคของเขาพี่ตู่ก็เลยมาอะแดปประมาณนั้นทำให้ใช้พื้นที่จำกัดเล็กลงแต่คุณภาพเสียงอย่างที่เราต้องการพี่ใช้ไปกี่ดอกคะเนี่ยคู่เดียว12นิ้ว1คู่วางตรงไหนอะคะพี่อยู่ด้านในเนี่ยครับอยู่ที่เก็บสัมภาระอ๋อแล้วหน้าดอกหันออกนอกรถหน้ารถหันออกหน้ารถครั้งนี้พี่ตู่ทำ2โจทย์ค่ะคือดีไซน์ตู้เนี่ยพี่ตู่ดีไซน์ตู้เป็น2โจทย์เลยยังไงบ้างเวลาแข่ง SQL เนี่ยเปิดเพลงเพราะอะไรเนี่ยพี่ตู่ก็เปิดตู้มาเป็นตู้เปิดไอ้นั่นดีไซน์เป็นตู้เปิดไว้เลยหนูเห็นแล้วด้านหลังตรงบอลครับพอเวลาเราแข่ง SPL เนี่ยเราก็ปิดไปเป็นตู้แบนพาร์ทเราต้องการพลังที่เสียงที่รุนแรงขึ้นพี่ตู่ออกแบบไว้2สเต็ปเลย
พี่ถุงมั่นใจว่าตอนนี้เมืองไทยยังก้าวไม่ถึงตรงนี้ถ้าแข็งบ้านเรายังก้าวไม่ถึงคิดไม่ถึงพี่ถุงมั่นใจว่าคนแรกเลยที่คิดตรงนี้ได้มีเปิดปิดได้ด้วยครับคือเลือกได้เลยสวิตได้2ระบบให้ความถี่ที่เราต้องการได้เลยเหมือนเรากวาดความถี่ได้เลยเดี๋ยวมาฟังใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องของ Hot View ค่ะว่าแต่ไหน Hot View ของเราพี่กุ๊กกี้ฮาซี่ฮาซี่ฮาซี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่นี่แค่นี้ก็แค่นี้นี่แหละไปดูกันค่ะกับกล่องทีวีดิจิตอลคามาดิจิมูฟค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์ตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในช่วงฮอตวิวแล้วนะคะพี่แบงค์คะฮอตวิวที่ว่านี้คืออะไรอะคะทำไมเล็กจิ๋วหลิวแค่นี้ตัวนี้เป็นคามาดิจิมูฟครับค่ะเป็นดิจิตอลทีวีบ็อกเซ็ตเจ้าตัวดิจิตอลทีวีบ็อกเซ็ตนี้มันสเปคเขาเป็นยังไงติดตั้งอะไรยังไงคะพี่ตัวนี้ก็เน้นรูปแบบเป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายอ๋อหนูว่าความพิเศษของเขาเลยตอนแรกตัวเล็กมากแล้วก็ดีไซน์ด้วยหนูนึกว่าตลับแป้งครับใหญ่กว่า iPhone นิดนึงนะคะนิดหน่อยครับโอ้โหเล็กขนาดนี้แล้วมันแจ๋วไหมคะพี่ก็ตัวนี้ภาครับสัญญาณนะครับก็เป็น2เสาสำหรับความคมชัดเนี่ยเราสามารถดูได้จนถึงความเร็วที่120นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่แต่ละพื้นที่ของความเข้มของสัญญาณเพราะตอนนี้เสาสัญญาณก็ยังไม่ได้ทั่วถึงก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ใช่ครับทุกวันนี้กล่องทีวีดิจิตอลนี้คือก็มีหลายแบรนด์แบรนด์นี้นี่ความพิเศษจุดเด่นของเขานี้คืออะไรคะที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นตัวนี้มันจะเป็นดีไซน์นะฮะจากรูปลักษณ์ที่เห็นก็คือตัวเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็มีช่อง USB ช่อง USB นี่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้สามารถที่จะเล่นไฟล์หนัง MKV ได้ก็คือสามารถเสียบได้เลยสามารถดูไฟหนังได้เลยทันทีครับผมอันนี้เป็นออปชันเสริมจากตัวกล่องนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะเล็กขอบนะครับรายการทีวีที่เราดูอยู่เนี่ยเข้าไปในที่ฮาร์ดดิสที่ต่อผ่านช่อง USB ได้ก็คือไว้ดูย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ครับก็คือเหมือนอารมณ์แบบใส่เมมโมรี่เรคคอร์ดเอาไว้เอาไว้ดูวันหน้าอะไรอย่างนี้วันพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับกล่องทีวีดิจิตอลมีเยอะมากจะวัดกันน่ะนะก็ต้องวัดตรงไหนกันไหมไปขับสิใช่ต้องไปดูกันว่ามันเป็นยังไงแค่อย่างเราไปดูดีกว่าค่ะว่ากล่องทีวีดิจิตอลของคามาสเนี่ยเจ๋งยังไงไปชมกันค่ะคุณผู้ชมไปค่ะพี่ลุยสตาร์ทรถค่ะไปเลยสัญญาณตอนนี้นะคะสัญญาณภาพก็ชัดเจนช่องนี้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนช่องดูช่องอื่นสิพี่คุกกี้เปลี่ยนช่องใช่ไหมปิ๊งร่วมกับงานครั้งนี้ใช่หรือเปล่าล่ะใช่ฉันคิดว่ามันคงจะสนุกมากเลยถ้าอย่างนั้นนายก็น่าจะลองสัตว์ใหญ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในทะเลแล้วก็มีปัญหาช่องอื่นก็ยังคมชัดอยู่นะคะใช่ค่ะถ้าเกิดช่องไหนเป็น HD ก็คมชัดเป็น HD เลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีสัญญาณกระตุกกระตุกเลยนะคะไม่ว่าจะขับเร็วขนาดไหนนี่ได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วตัวนี้มีความพิเศษเรื่องก็ได้รับการผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานจากกสทช.ใช่เพราะหนูเห็นนี่โอเห็นไหมการันตีด้วยมีสติ๊กเกอร์ของกสทช.ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่เน้นว่าเป็นหมวดของรถยนต์นะครับค่ะสังเกตจากตัวเลขสติ๊กเกอร์จะเป็นเลข13นำหน้าเขาจะมีตัวเหมือนเป็นตัวเลขรหัสของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นเครื่องบ้านจะเป็นเลข12นำหน้ารับรองว่าผ่านมาตรฐานแน่นอนค่ะคุณผู้ชมจิ๋วแต่แจ๋วจริงเลยค่ะค่ะดูช่องนี้สิพี่คุกกี้อบดูช่องไหนขออยากดูช่อง
่ไม่มีลูกสัญญาณในเมืองไทยไม่มีสัญญาณญี่ปุ่นไม่มีหนังญี่ปุ่นให้หนูดู3579งี้ก็หนังก็ได้ค้นพบความมหัศจรรย์ที่ล้ำค่าของดอกซากุระโอ้โหมีมาตรฐานรับรองด้วยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยที่คุกกี้จะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนอะคะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่บริษัท Sony Vision ก็ได้ครับนะครับหมายเลข02-681-7500ค่ะก็ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยเนาะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะอย่าลืมโทรไปสอบถามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวหนูไปเที่ยวก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปดูช่วงหน้าก่อนค่ะพักแป๊บนึงนะคะค่ะขอบคุณพี่แบงค์มากค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากได้ชีวิตดิจิตอลติดรถยนต์ดีๆซื้อเลยนะคะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ย